ครับบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดรักสามครับอันนี้ร่างไข่เนื้องัวครับเนื้อวัวนะซีนงัวนะโอ้ซีนงัวครับนี่คอนโซลยังติดมาหลายกันนะบรรยากาศกับแม่ค้าขายเนื้องัวครับนี่ครับวันนี้แม่โขงออนทัวร์ครับมาเที่ยวตะเข็กแก่นม่วนโซคลาวครับมาเก็บบรรยากาศในเช้าที่ตลาดรักษาครับพี่น้องครับด้านหน้าทางเข้าครับเป็นเขียงขายเนื้องูเนื้อหมูครับงูเนื้อหมูใส่กรอบเนื้อตากแห้งเด็ดเดี๋ยวมีมัสซูเนลครับบรรยากาศโอ้ราคาเนื้อหมูนี่ครับลูกอะไรนี่25,000เออเขาได้เราใหญ่กว่าเอาลายลูกเนาะครับโซนด้านหน้าของตลาดรักษาเนาะเป็นพวกเขียงเนื้อหมูเนื้องัวครับเนื้อหมูเนื้องัวเนื้อควายนะโอ้น้องกินร้านนะครับทุกคนก็มาซื้อของหลายนะครับวันนี้แม่โขงออนทัวร์ครับรอเที่ยวสองฝั่งของไทยลาวครับมาเก็บบรรยากาศที่บริเวณตลาดรักสามครับเป็นตลาดเซาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองท่าแขกแถวทั้งหมดสองโซนลาวครับมีตัวแนวสินค้าเบอร์ร้านไข่ปลาได้ไหมโอ้ครับเข้ามาทำมีน้ำไข่เนื้อหมูครับเต็มเลยโอ้โหเออสบายดีสบายดีโอ้ผู้เป่าก็ออกไปมีบัตรเมนแล้วเมนแล้วออกไปมีช่องไหนเนาะออกยูทูบครับแม่โขงออนทัวร์ขอหักเข้าบึงเลยโอ้เนื้อหมูบรรยากาศเขียงเนื้อหมูครับหลายขนาดไหมของกินหลายครับในตลาดรักสามนะของกินหลายขนาดครับเนื้อหมูกับลังขาลังครัวนะเนื้อหมูลังครัวเป็นขายเป็นขายโอ้เนี่ยหลายขนาดนี้โอ้ขนาดนั่งใต้นะมีตัดมือครับนี่ขนาดเป็นแบบในส่วนด้านในครับจะเป็นโซนพวกขายปลาครับอาหารท้องถิ่นนะขายปลาขายกบขายเขียดนะนี่ครับกบปลาเพาะอันนี้การปลาเพาะปลาทับทองนะเต่าก็มีครับโอ้เต่าก็มีบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดรักสามครับพี่น้องเนี่ยกินร้านขนาดไหม
ปักกิ่งใหญ่ครับปักกิ่งใหญ่ปักกิ่งใหญ่ปลาไหมปลาเพาะโอ้พ่อโดนเลยเนาะนะโอ้ไม่กล้าขายปลาโอ้ปลาตองโอ้ครับนอกจากบรรยากาศตลาดปลาลายขนาดครับปลาแม่ปลาตองปลาตองปลาตองปลาปันไซก็มีปลากล้วยนะปลาปันไซปลากดครับปลากดใหญ่ปลากดโซนครับปลาไหลนะปลาน้ำโขงครับมันไหลขนาดคนเล่านี่ขยันครับหาอยู่มากินมาขายนะหาของมาขายในช่วงนี้ปลาน้ำโขงถือว่าไหลกับตัวนี้นะปลาน้ำโขงปลาน้ำเทินครับปลาเก่งใหญ่ครับนี่ปลาเก่งใหญ่ปลาไหมปลาคบปลาคบปลาข้าวนะปลาคบปลาข้าวปลากุดโอ้ปลาใหญ่ขนาดเนาะข้าวบ้องข้าว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 เครียดครับเครียดกับปลาคอปลาคอกั้งนะโซนครับแมวกินหลายครับโอ้ปลาปลาสะแง่งหมดเลยนี่ปลาสะแง่งบรรยากาศทุกคนก็มาซื้อของหลายด้วยครับคนนี้มาเรื่อยนะตลาดมันใหญ่ครับโอ้ปลาสะแง่งนี่ส่วนนั้นนะครับราคาปลากดครับปลากดใหญ่ขนาดครับโลแสดงโล50หรือไง
บรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดรักษามานะโอ้ครับในช่วงนี้ป่าเนาะป่าสะป่าหนองนั่นลายนั่นป่าพ่อป่าโคตรป่าสะเง่งโอ้ผลิตแล้วโอ้ป่าลดนี่ป่าลดป่าสะเง่งกูแดงก็มีครับมะกอกครับมะกอกบุดบุดปลากระเดานะไปทำปลาเอ้ยเก็บดิใส่ชิ้นกระลาเยอะมากปลาสูบคนนี้ปลาสูบเนาะโอ้กระปูครับนี่กระปูเขียดหอยแครงโมเดลก็มีครับโอ้เขียดโอ้เขียดนี่ถ้าตัวยุคคู่นี่นะเขียดติ๊กบัวนี่ติ๊กเนาะโอ้น่าพนักบรรยากาศผู้คนครับชาวบ้านจากบ้านนอกนะเอาอาหารท้องถิ่นเข้ามาขายในตัวเมืองครับตลาดรักษาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองท่าแกะแก่งขม่อนสปลาวครับร้านขายไก่ร้านขายไก่ขายเป็ดครับข้างหน้าโอ้ไก่กับเป็ดสดๆเลยครับนี่โอเคราคาขายไก่กูนะโอ้เนี่ยเป็ดไก่ก็มีนี่โอ้จักรโฮเนาะบ้านใดก็ลืมละโอ้วันมาสิไปอยู่วันนกคำก่อนบ่ได้ไปจ้อยวันนี้เออโอ้มากอกับหนูนี่เจ้าก็เบิ่งอยู่เนาะ YouTube เนาะโอ้เขียดโอ้กับไว้ครับไว้นอไว้นะนี่ข้างหน้าโป่งนอไว้อยู่นี่เขา